สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้พาพี่น้องมาเบิ่งสวนเกษตรผสมผสานจ้ะพี่กัดก็อยู่บ้านสุวัฒนาตำบลเกาค้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลจ้ะพี่น้องมาเบิ่งสวนยามแลงโชคดีที่ตำบลเกาค้าเฮาแลงปานใดก็มีน้ำใส่ในการทำการเกษตรเนาะพี่น้องเนาะก็ยังพอได้มีสีเขียวๆให้พี่น้องเฮาเห็นได้ถ่ายบรรยากาศมาให้พี่น้องเฮาเบิ่งจ้ะสวนนี้เป็นสวนของพ่อมานี่ประหยัดจ้ะพี่น้องเปิดปลูกผสมผสานหลายอย่างจ้ะก็สิได้ใช้น้ําจากโครงการธนาคารน้ําใต้ดินจ้ะพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องเฮาเบิ่งก่อนจ้ะข้าวนี่จ้ะน้ำก็ยังหลายอยู่เนาะพี่น้องเนาะก็สิเป็นคนละฟังจ้ะกับทางสวนของพี่เตยที่เคยพาไปเบิ่งหลายๆคลิปจ้ะก็สิเพิ่นสิเฮ็ดเป็นลอกไว้พี่น้องพอเพิ่นก็สิปลูกผสมผสานหลายอย่างจ้ะยังหน่อยเพิ่นก็พี่จะอยู่พี่น้องพอได้นั่งเช้าแดดเช้าห่มเป็นสวนของพ่อวันนี้ประหยัดจ้ะพ่อสวัสดีจ้าครับครับสวัสดีครับพ่อกำลังสิโฮดสวนบ่จ้ะแม่นแล้วกำลังสิโฮดสวนพี่น้องเออได้สบายดีได้บ่ขาดแค่น้ำในบ้านโอ้บ่ขาดแค่น้ำเลยบ่พ่อแม่นแล้วแล้วมื้อแรงมากก็จักเขียดจักกบจักพะจะสัตว์นะพวกสัตว์มันกี่ซ่อนมันกี่ลีดมันอุดมสมบูรณ์มีมาแล้วมาหากินอือสิโม่งห้วยน้ำสวนเฮานี่บ่พ่อเออใต้น้ำอันนี้ที่นั่นใต้น้ำสวนเลยโอ้ยมันรดมันซุ่มเนาะมันซุ่มมันมาเนาะพ่อเนาะพริกบ่ยังพี่โอ้เอานี่น้ำน้ำนี่ใส่ฟรีนั่นบ่พ่อนี่ใส่ฟรีเออใส่โซลาร์เซลล์ปั่นมาเนาะพ่อเนาะเพิ่นเอิ่นถือบ่พ่อถือฝุ่นเนาะแพงมันสิอยู่ทั้งฝุ่นพี่น้องโอ้สุราติดถนนมาติดถนนมาเอาขาอย่าซื้อวัฒนาขึ้นไปนู่นหน่อยจ้ะสุดสายเลยเนาะเออสุดสายอย่าสุดพุ่นละนั่งเมื่อกี้ไอ้นั่นดอกเมื่อกี้ลอยเม็ดดอกกี่หอดบ้านนู่นนอนซื้อหน้าไผ่กับตอใส่ได้แม่นบ่พ่อใช่ได้เพิ่นกำลังพัฒนาขึ้นไปด้วยเด่นโอ้เพิ่นไปเฮ็ดไห่ทั้งหน้าหนูไข่ยูทั้งสายฝุ่นหน้าพ่อไอ้อันนี้หน้าลุงอ้วมไปฝุ่นก็คือนู่นหน่อยที่กันเออคือนู่นหน่อยน้องสมอเนาะจ้ะเออเจอต้นนี้ขึ้นจากสุวัฒนาขึ้นนุ่นน้อยนุ่นปลาเล่าไปสิละไอ้บอกให้หอนุ่นปลาเล่าหรอกพื้นที่เท่าไรพอที่พอเฮ็ดสวนผสมผสานนี่จ้ะไว้ประมาณสองงานสามงานนี่นะทั้งหมดเพื่อซุ่มผุดเนาะเออสองงานน้ำฟังห้องเนาะพอเนาะเออทั้งนี้ก็ติดคลองติดคลองเอาถามนักศึกษาได้จ้ะเออพวกนายกนายคนเฮ็ดให้จ้ะทั้งเกี่ยวกับรัฐบาลนั่นละอืมที่ว่าพี่นาสีลุงข้าวโคตรหรือพวกอื้อพวกนี้ละจ้ะน้ำงันหน้านี่เนาะพ่อก็เฮ็ดหน้าปังน้ำแม่นบ่เออเฮ็ดหน้าปังน้ำงานหนึ่งเนาะพ่อทั้งนั้นเนาะเออคนมันอืมนี่ผู้ซอยผู้ยังอีกแบบอีเฮ็ดได้หลายอยู่นี่มีสองตายายโอ้เฮ็ดซ้ำแห้งจะของเนาะพ่อเนาะแม่นแล้วแต่ก่อนก็เลี้ยงงัวละเออยามเนาะตกเงินมากก็คนมันมีเลี้ยงงัวก็ทั้งสิดีแล้วนี่ปลูกหญ้าปลูกหยังแม่นจ้ะนี่มันบ่มีผู้อันนี้ก็เลยปล่อยงัวออกเขาไปสายซุ่มพัดชื่อพัดที่น้ำร้อนอันนี้ก็ป่วยก็ยังปลูกเรียนไปกับข้าวปลูกข้าวแล้วยังพ่อเฮ็ดมาโดนปันไหนล่ะจ้านี่โอ้ยกับน้องเฮ็ดนี่เลยทุกปีกับพ่อเฮ็ดมานี่สองปีให้นอนนั่นโซลาเซลล์เพิ่นเฮ็ดได้สองปีแหละเนาะโครงการนี่ผมไม่ควบคิดนะอยู่บริแล้วบัดไปนอนแหนมหรือชงหุ่นมาสั่งเลยเอาบอกข้าวมาลงเอากล้วยมาลงจ้าเออหมดลืมไปว่าสั่นเจ้ามือแรกเพราะที่เขาแซ่บนอนรับมาสั่นจ้าเออนี่ถือกับโควิดมาบานกับมาลียุทงเมียสองเฮาสบายใจนะพ่อนอนอยู่เที่ยงหน่อยพี่เสยแซ่บอยากกินปลากับนี่คล้องเลาะเออยังมือยังมากกว่าจะนอนรับส้มเสียงเสียดโม่มันขึ้นไปจังหวะเลยเสียดโม่กันไม่ที่ซ่อนจ้าเอออย่าขั้นขากโอ้มันอันนี้ศิลปะของมันตัวนี้ว่าสัตว์มันว่าคน
พอได้เฮาบักข่าวที่นั่นจ้ะบักกล้วยนําท่านใหญ่อือบักข่าวก็ท่านใหญ่แต่ว่ากล้วยเราห้ามแล้วกล้วยได้ผลผลิตแล้วแน่แล้วบ่พ่อตายได้ราเจอบ่ได้บ่อือบักพริกนี่กําลังลงรุ่นแรกเนาะแม่นบ่จ้ะปลูกซั่นกล้วยได้หลายร้อยโลเด้แม่นบ่พ่อเออบ่ทันเถื่อบ่ถูกแพงคือแต่กี่โลจักบาทพ่อเก็บขายให้เขานี่ตะกี้มัน2โลละ20โลละ20อือท่านบ่เคยเฮ็ดเนาะเพราะว่าอย่าเอาไอ้หน่วยมันแดงๆเพิ่นได้แม่ล่ะเอาหน่วยสิสีเหลืองๆนําแน่เพราะว่าทําไมทํานึงบ่ฮู้จักเก็บหน้าเก็บว่าแต่แดงเด้อมันเบาที่ว่านโอ้พอมันแห้งก็เทิ่นล่ะอือๆเออมันเอาหน่วยเฮิมนําเนาะพ่อเนาะเฮิมนําเพิ่นว่านี่ก็ไปสิที่ละจักเฮาแห้งจ้ะบักเบิดรุ่นเนาะเออบักสิใส่ฮอร์โมนเออลงบ่ายยังละ EM EM นี่ละใส่น้ํา EM ใส่แต่อินซีแม่นบ่พ่อเออใส่แต่อินซีพุ่นก็มีสีงัวแน่จ้ะก็สิเฮ็ดเป็นลุ่มเล็กๆในเนาะพ่อเนาะเออพอได้น้ําค้างอยู่หน้านี่นะก็หน้าฝนก็จ้ะใช้ใหม่เนาะที่ว่าหน้าฝนเบิ่งพริกปอดสารก็สิสภาพจังซี่ล่ะพี่น้องนี่ซุ่มนี่เพียอือก็คือเพียอยากลงแน่เพราะว่ามันบ่ได้ใส่แต่ว่าแม่เพิ่นก็กับพ่อเพิ่นก็เก็บหน่วยออกเนาะพ่อเนาะเก็บออกแล้วเก็บออกแล้วได้เป็นกระสอบแล้วจ้ะเดี๋ยวอันถ่ายคลิปเสียเบิ่งหน่วยบักพริกเราไปพ่อย่างเลาะเบิ่งทางฝุ่นน้ําน้ําก็อุดมสมบูรณ์ดีนาแรงแต่ว่ายังมีน้ําใส่ซ้ํานี่ก็โอเคได้เนาะพ่อเนาะแรงสุดๆทางห้าวฝนท่านตกจักเทือเด้อพี่น้องนี่จ้ะสะอ้อนแต่กล้วยเล่านี่แม่กล้วยน้ำว่าย่างเดียวบ่พ่อเออคิดว่าหน้าฝนนี่สิเอาไข่มาแน่นี่สิเอาไปใส่วางโอ้เตรียมไว้เลยเนาะเออเตรียมไว้แล้วจ้ะโอ้ย่างไปดินลมบ่บัวเลยพี่น้องคือน้ำฝนเลยจ้ะเออไผมาไผก็เห็นก็ซ้อนเนี่ยขายได้เงินหลายพันเติบแล้วแม่ว่าแม่นอยู่บ่พ่ออืมขนาดพื้นที่น้อยๆเด้อพี่น้องนี่เบิ่งหน่วยหน่วยบักพีกากสากอยู่จ้ะกําลังเก็บมาห่อนี้เออแล้วเก็บมาห่อนี้งวดนี้งวดสุดท้ายงวดสุดท้ายเออบางทีละซุ่มๆบ่ได้เก็บเออเดี๋ยวพาพี่น้องเข้าเบิ่งก่อนบักพีกแดงเนาะพ่อเนาะแดงอืมพักตําบักฮุ่มเดี๋ยวพักตําบักฮุ่มช่วงนี้โลจักบาทก็พ่อนี่25บาท25บาทเออบักเบิ่นเขาจักกินบางหันก็ได้ยินเสียงลูกค้าเพิ่นห้องสั่งอยู่เนาะบางหันเนาะเออจังซี่อือเพราะว่าเพิ่นฮู้ว่าเฮ็ดปอดสารแม่นบ่พ่อไผก็อยากเอาไปกินไปตากไว้ต้นบ่งามปานใดอือบักเขือก็งามเด้บาดนี้อือเออมันคือจังหน่วยบักเขือก็เลยเออแม่นต้นก็บ่งามบักพริกก็ได้แต่ว่าหน่วยกากสากอันนั้นเราก็บ่ได้กินเออแต่ว่าหน่วยนี่ห่วยนี่พี่น้องบักเขือเราปอดสารก็สิประมาณนี้เนาะพ่อเนาะคันบ่เก็บนี่มันก็งามคือหยังอยู่แล้วเออก็เก็บออกขายตลอดพอได้กินได้ขายอยู่เนาะพ่อเนาะอันไหนบ่ได้ไปหาขายคือหมู่เพิ่นแล้วอือเข้ามาเองเข้ามาฮอดสวนเลยบ่พ่อเออพวกมาซื้อมาบอกนี่เอาอือนี่ว่าสิลงผักซี่แน่ว่าซั่นโอ้เตรียมไว้แล้วเนาะพ่อเนาะนี่จุงมันละเออทั้ง2แถวกับผักบุ้งแน่ผักแน่กันสายแน่นี่เท่านั้นอือๆลงก็ไปแต่กี้นี่พื้นที่มองนี้ป๊าทิ่มไว้ซื่อๆบ่พ่อโอ้ยเพชรป่าเด้นี่โอ้เออไผมาเขาก็มาบอกว่าเอามาขี่เบิ่งเหี่ยวนั่นน่ะภาษาพื้นบ้านเฮาโอ้เพราะว่ามันตะแวเนาะทางเขามีได้แต่กี้บ่เออปูเขามาโลดปูป่าเขามาอือคนพวกมาหาอันกินน้ําห้องแม่นบ่ล่ะเออๆเขาก็มาขี่มึงเอาใช่นั่นว่าอืมหากินปูกินปลานอนน้ําห้องห้องนี่เป็นห้องสาธารณะบ่พ่อแม่นบ่แม่นๆๆเป็นของสาธารณะเนาะเรียกว่าบ้านข้างก็บ่มีนี่พ่อก็ตรงทางเข้ามาจ้ะเข้ามาเที่ยวมาหาไม่เถียงใส่นี้เออก็เลยว่าเขาก็คิดว่ามีครูมีคนก็มันก็แปลนนําเขาก็บ่อันนั้นบ่กล้าเนาะว่าแม่นบ่กล้ามาขี่มึงเอาใส่อือแต่ว่าคนตัวเพชรวิ่งได้บ่มันเสียเดือนนี่ไงอีพอนอนเล่นเนาะมันฮ้อนก็ว่ามาเฝ้าสวนก็แม่นซะจ้ะเฝ้าเอื้อที่พ่อใหญ่สาเฝ้าสวนพ่อใหญ่สาเฝ้าสวนเปลี่ยนชื่อใหม่เนาะพ่อเนาะโอ้นี่นั่นติล่ะห้วยลังมือก็รถทั่วได้ล่ะมาเขามาเบิ่งงานบ่พ่อเขามาจอดบ้านนี่อือบ่อันเนาะดินเพิ่นมีราคาคือได้หั่น
แล้วคนก็มาเจ้าอยากสื่ออืมนั่นคืออันพ่อจ้อยน่ะอืมคุณที่มาหาหกเสียวโอ้แม่เฒ่าย่าเพิ่นบ่ให้ความร่วมมือนําแล้วเพิ่นว่าโอ้ยอันนั้นซะว่าซั่นบ่ขายดอกคู่เอ้ยว่าซั่นเอาไว้ให้เฮ็ดกินซะเนาะเออมันก็พอมีพื้นที่ทั้งเบิดจักไรจ้ะทั้งหน้าทั้งที่สวนนี่13ไร่โอ้13ไร่3งานพุ่นละขึ้นไปฮอดทางพุ่นละพุ่นสุดพุ่นเนาะคือฮอดทางตามพุ่นแล้วจ้ะก็เลยให้น้องนึงนําพวกปอยแป้งพวกอีแม่นางน้อยอือแต่กี่ทางมันก็บ่ดีปานนี้เนาะพ่อเนาะเพิ่นมาพัฒนาให้บัดนี้ฮ้วยนายกชาติน้ําก็มีมีไรก็บ่ดีดอกเสือกน้อยนี่พิษตะยาแห่งนี่นักเลงแล่นเสียงบิดโอ้ยเออนักเลงกลางคืนเนาะเออมันบดอันนั้นนี่มันเรียนง่ายเนาะมันทางแม่นบ่เปิดไฟแล้วฟังแต่เสียงโอ้โหคืนบ่แล้วน้อยๆพุ่นก็ซําว่าเฮามาเฝ้าสถานที่เออนี่อาจสิฟังปูไปให้ไปหน้าก็บ่ตื่นบ่ย่านเนาะบัดนี้เนาะยังว่าจังซี่ล่ะแม่นเจ้าเราอ้อนไปเก็บเฮ็ดสายแม่นก็บ่ได้ย่านอุ่นใจย้อนคํามาน่ะผันบ่มีผู้เที่ยวตัวล่ะมันทางบ่ดีย่านมีตั้งแต่สายแว่นพี่น้องเออมาเลาะเนาะพ่อเนาะเออสะอ้อนบักพริกแล้วพี่น้องนี่มื้อนี้ใบสิคูทิ่มเบิดแล้วยังกําลังงามอื้อยังดกดีอยู่จ้ะนี่ยังแน่อยู่ยังแน่อยู่ฮอร์โมนชีฮอร์โมนใส่บาดฮอร์โมนชื่อว่าจังได๋พ่อชื่อได้บ่ส่วนมากก็สิเป็น EM ผสมเอาเองบ่พ่อบ่แล้วชื่อมันเพิ่นสิเป็นปุ๊กมาโอ้ชื่อเป็นปุ๊กมามันมีเพียงมีหยังมันก็ตื่นได้บัดโอ้เอาพุ่นใส่กระติกแล้วมันก็จังฟูมันก็ดินออกมองคือบ่เคียวสิใบสีขาวบานสีนี้หมดไปมันตื่นหนีเออย้ายบานไปซะสะออนเนาะพี่น้องเนาะเราเก็บแดงสุกคักอีหลีจนไปเกือบ5แห่งพุ่นละมันเลยบ่ค่อยได้น้ำหนักว่าซั่นเออต้องเก็บจังซี่นี่พี่น้องนี่เก็บเพิ่มๆแน่แม่ค่ะบ้านเฮานี่เพิ่นมากแห้งได้บักพริกแดงตําบักฮุ่งนี่ถ้าว่าปอดสารละแห้งเพราะว่าเฮาตําเฮาก็ต้องชิมเองเนาะพี่น้องเนาะกินเองซ้ําเฮาตํากินเองซุมื้อนี้เจ้าของสวนก็คิดถึงผู้บริโภคคือกันจ้ะบ่แม่นว่าสิเอาแต่เงินอย่างเดียวซุมื้อนี้บางคนก็ว่าอู้ของตลาดบ่กล้ากินกะส่วนมากชาวสวนเฮาก็เริ่มมาใส่อินทรีย์แล้วเนาะพ่อเนาะใส่อินทรีย์กระดกดีคือกันจ้ะถึงมันสิบ่ได้ผลผลิตเต็มร้อยกะก็ถือว่าพอได้อยู่เนาะพ่อเนาะเขาก็นิยมเขาพุ่นผู้เฒ่าเฮาตัวล่ะอื้อโอ้ยอย่าไปอันนั้นเด้ออย่าไปซื้อเด้อสวนพ่อใหญ่นั่นว่าเออตู้เอาใส่ตู้เย็นบัดเปิดออกมานั่นโอ้ยเหม็นกุบจะกินฮอดน้ําเหม็นเหม็นยาเนาะพ่อเนาะโอ้ไปซื้อเอาเนาะพ่อนี่อุดเด้อเล่าบ่ฉีดดอก2เท่านั่นจ้าเออบ่ได้ฉีดยาคิ้วๆนั่นยานั่นอือสารพิษบ่เออนี่เราก็กินอยู่หั่นอะไรแบบเขือแล้วก็มากอือต้มใส่หม้อนึง1เท่านั่นจ้าข้าวมากมาป่นมาซุปเออกินเพราะมันบ่มีสารพิษนั่นบ่จ้าจ้าดีหลายจ้ะบ่ฮู้ยากเก็บไปนําอือจากเปลี่ยนมาเฮ็ดแนวนี้ชีวิตเปลี่ยนไปหลายเติบเนาะเนาะพ่อเนาะแม่นบ่เหลียวล่ะมานอนอยู่บ่ให้ไปหน้าแต่ว่าเดือนนี้ก็มันก็สิถือสูตรรัฐบาลเพิ่นนําอยู่บ่จักจ้าเออเมียนอนอยู่หน้าผัวนอนอยู่ให้โอ้นอนอยู่หน้าเมียนอนอยู่บ้านจ้าเออแยกกันอยู่โอ้สว่างสว่างนี่แยกกันอยู่แยกกันนอนก่อนเนาะเออจ้าโอ้จนแม่เขาอันนี้สบายเลยพี่น้องครับอากาศมันก็ฮ้อนแน่พี่น้องแยกกันนอนเออนี่ก็พันนึงอีกบ่านบ่เออพันใหญ่ๆเนาะพ่อนี่สิเก็บเหลืองๆนี่สิพอดีเนาะพ่อเนาะนี่ล่ะนี่จะเอาอีจ้านี่สิเอาให้ตดมันเบาตดแห้งรูปเฮาเนาะพวกซื้อไปตากข้าวนึงแล้วอันนั้นอ้อเฮ็ดจังได๋10โลนั่นชอบปุ๋ยนั่นจ้าเต็มเกือบเต็มโอ้ยจังว่าไปจ้าเสียดายสิจังเป็นแต่เสียดายผลผลิต10โลก็ได้250ได้200เนาะพ่อเนาะอื้อแล้วเก็บซ้ําตากแห้งให้เขาเลยล่ะพี่น้องนี่เฒ่าใหญ่เพิ่นเปิดน้ํามาโฮดจ้ะ
พดกันง่ายๆเนาะพ่อเนาะข้าวเดียวหงเต็มเลยปล่อยปล่อยไปเลยจ้ะน้ำหลองพี่น้องโอ้สปริงเกอร์จ้ะโอ้โหโบราณนี่ตั้งบ้านใส่ทอมาดูสิได้ไม่เหมือนละนี่ทอมาปิ้วปิ้วปิ้วพดสักป่วยพดสักอันเออแล้วเอ้าอยากไปซุกพ่วงไหนแล้วมาใส่ง่ายเปิดตะกอกไปเออเอาว่านี่ห้าวยังยังโบราณอยู่ยังบุงโบราณอยู่ยังหลากสายอยู่เนาะพ่อเนาะยังหลากสายพดคืออันนี้อยู่ไม่เปลี่ยนน้ำเสียเอาปันไดเนาะน้ำเนาะพ่อเนาะน้ำมาจากใต้ดินแม่นบ่คือเพิ่นว่าเนาะขอบคุณเริ่มพวกคิดแล้วนี่จ้ามาให้เฮ็ดให้เฮามีกินมีใช้เนาะพ่อเนาะพื้นที่มองนี้แนวนี้อุดมสมบูรณ์ซะจ้าปลูกกล้วยปลูกอ้อยให้มันมีแนวอยู่ทั่วๆไปทั่วโลกพุ่นละจ้าต่อนี่เจ้าของสวนผู้นึงจ้าแม่สวัสดีจ้าแม่สงกาสิยูประจำสวนอยู่นี่คือกันเนาะจ้าแดดๆโหดสวนไปเอาบักพริกไข่พดก่อนเพิ่นมาซื้อบักพริกเพิ่นมาซื้อบักพริกพี่น้องตลาดลูกค้ามาฮอดสวนอีหลีเนาะแม่เนาะบ่อยากพ่อเม็ดเรื่องตลาดจ้ะบักเกลือเราก็มีเฮ็ดปีแรกก็สิบ่ทันเต็มรูปแบบปานใดเนาะแม่เนาะแม่นก็ยังถือว่าผ่านอยู่จ้ะอยากมาเห็นสวงสีมันยังดกๆงามๆอยู่เด้พี่น้องโอ้ยนี่แจ๊คเคยรุ่นแล้วแม่เราเก็บขายได้เงินหลายเติบแล้วเพราะว่าสีเบิดแล้วมันสีอันนี้แล้วสีไหวเลยน้องแม่เนาะเออมันเบิดแล้วค้าให้แต่ชาวบ้านเฮานี่บ่แม่เออขนาดว่าพิษโควิดก็ยังแต่ว่าคนก็ยังกินคือเก่าล่ะน้องแม่เนาะยังพ่อได้ขายจ้ะเทออกให้พี่น้องเฮาเบิ่งว่าหั่นนี่นี่จ้ะพี่น้องโอ้จะสะอ่อนเด้มีน้ำว่าแต่มีน้ำกับพ่อได้กินได้ใส่อยู่ดอกจ้ะพ่อแต่ขยันเฮ็ดขยันปลูกพี่น้องเล็กๆหน่อยๆไปกะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องเฮาที่ติดตามรับชมได้จ้ะพามาเบิ่งสวนยามแล้งขอบคุณพ่ออูดหลายๆจ้ะขอบคุณครับจ้าจ้าขอบคุณแม่สงนำจ้ะจ้าจ้าจ้าของสวนก็ถือว่าใครแน่อยู่เนาะพี่น้องเนาะขนาดยามแล้งคนบ่ทันตกจักเถื่อเด้อจ้ะนี่กับพี่น้องก็มาซื้อบักพริกฮอดสวนไปตากบ่นั้นซื้อไปตากบ่คือซื้อหลายแท้ซื้อไปกินอันโควิดมาสิกินแต่บักพริกนี่บอกกดว่าเออเตรียมโตไว้จ้ะพี่น้องคลิปนี้ก็ไว้ซ้ํานี้จ้าขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมจ้ะสวัสดีจ้ะ